ข้าก็แสดงความนับถือท่านอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหานรินทร์นรินโทท่านพระมหาวัชรินทร์อัคการีปริยัติธรรม9ประโยคท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลาเมืองไทยก็คงจะย่างเข้าวันที่27ไปแล้ววันนี้ผู้ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับงานของหลวงพ่อพุทธทาสจะจำกันได้ว่าเมื่อถึงวันที่27พฤษภาคมของทุกปีจะจัดให้มีงานล้ออายุที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแม้ที่ท่านมรณภาพไปแล้วบรรดาศิษยานุศิษย์ที่คิดถึงก็ยังจัดกันขึ้นต่อเพราะเป็นเรื่องของงานธรรมะจัดเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเช่นกันเมื่อหลวงพ่อพุทธทาสอายุ60ปี2509พ.ศ. 2509ท่านก็เลยได้จัดงานวันเกิดที่เรียกกันว่าวันล้ออายุที่ท่านได้จัดงานวันเกิดและวันล้ออายุท่านได้ให้เหตุผลว่าอายุก็คือการเวลาที่มันผ่านไปสิ่งที่กัดกินสัตว์เพราะฉะนั้นอายุเป็นเรื่องที่ไม่ควรเฉลิมฉลองแต่ควรจะล้อเล่นกับมันบ้างท่านว่างั้นจึงแล้ววันล้ออายุ ท่านจึงไม่ใช้คำว่าเจริญชนมายุหรือเฉลิมฉลองอะไรใดๆ อายุวัฒนมงคลต่างๆอายุวัฒนมงคลนี่ใช้ครั้งแรกกับหลวงพ่อปัญญานันทะคนที่ใช้คนแรกก็คือท่านหมอประเวศวสีนะให้เป็นที่ทราบครับในโอกาสเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ80ปีตอนนั้นก็เป็นเริ่มเรียกว่าธรรมสมโภชในงานอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อปัญญาคำนี้ก็เริ่มกระจัดกระจายเผยแพร่ไปแบบเป็นที่ยอมรับและก็ใช้กันโดยทั่วไปหลวงพ่อพุทธทาสจึงได้ออกแบบเมื่อท่านเห็นว่าอายุไม่ควรจะไปยินดีกับมันมากก็เลยได้ออกแบบงานที่ค่อนข้างจะปฏิรูปแบบการจัดงานวันเกิดของพระสงฆ์ถ้าพวกเราติดตามดูดีๆก็จะเห็นว่าเวลาพระผู้ใหญ่จัดงานวันเกิดก็จะจัดใหญ่โตเหมือนแสดงบารมีกันสมัยหนึ่งสมัยที่พระอาจารย์ฝึกสอนเรียนครุศาสตร์ปีที่4 6เดือนสุดท้ายก่อนจบก็ต้องฝึกสอนแล้วก็ทางครูบาอาจารย์บอกว่าอยู่สอนพระสักองค์ดีไหมไม่ต้องไปสอนเด็กก็เลยเลือกพระอาจารย์ฝึกสอนที่มอจรอสอนมัธยมปีที่4สอนวิชาภาษาอังกฤษมัธยมปีที่4ของมอจรอคนที่เรียนกับอาจารย์นั่นคืออย่างอาจารย์สุบินเนี่ยที่อยู่ออริกอนตอนนี้ด็อกเตอร์สุบินตอนนั้นทีนี้ เหตุการณ์ที่จะเล่าเรื่องการจัดงานพระผู้ใหญ่องค์หนึ่งที่ดังมากในสมัยนั้นตอนนี้ท่านถึงกับลาสิกขาไปแล้วแต่ตอนนั้นโด่งดังมากของที่ถวายพระก็คือจะถวายเครื่องพิมพ์กับเจ้าคณะอำเภอทั่วประเทศแต่สมัยนั้นไม่ได้ใช้งานแล้วก็เหมือนกับเสี่ยงดวงกันว่าพระองค์ไหนนี่ได้ข่าวที่จัดงานของท่านเนี่ยเหยียบเข้าไปในงานต้องออกมาด้วยซอง 5,000 บาททุกองค์
ออกมาทุกองสำหรับพระสวดพระเจริญพุทธมนต์9องค์รถโตโยองค์ละคันครับเงินเยอะเงินเยอะจริงครับรายละเอียดคุยหลังใหม่ได้แต่วันนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างของการจัดงานวันเกิดของพระสงฆ์ที่เขาจัดกันได้ละเองทีนี้แม้แต่ย่อมๆทั่วๆไปก็เหมือนกันก็จะจัดใหญ่ทีเดียวทีนี้หลวงพ่อพุทธทาสท่านก็เลยจัดบ้างก็จัดเป็นงานวันล้ออายุกิจกรรมที่ออกแบบก็คือว่าถ้าใครจะให้ของขวัญกับท่านของดอาหารหนึ่งมือ คือนอกจากจะไม่ต้องทำกับข้าวกับน้ำอะไรแล้วเนี่ยถ้าอยากจะถวายของขวัญคือไม่ต้องเอาอะไรห่อไปประเคนท่านแบบทั่วไปแบบความหมายทั่วไปแต่ให้จัดงานแบบนี้ก็คือว่าอดข้าวให้หนึ่งวันหรือว่าอดกี่มื้อก็ได้ล้วนเป็นอาหารทั้งนั้นที่เมื่อก่อนอาตมาก็จะไปทุกปีกับหลวงพ่อพระธรรมโกศาจารย์อาจารย์ที่วัดขันเงินตั้งแต่ท่านเป็นมหาแต่ว่าพระอาจารย์ก็ฉลาดสมัยนั้นนะรีบฉันไปก่อน ไปแต่เช้าฉันก่อนเพียงแต่ไปถวายมื้อเพลมื้อเดียวตอนนั้นน่ะที่ว่าอาจารย์อดถวายท่านคือหนึ่งมื้อจริงๆตามที่ท่านพูดตรงตัวอักษรไปเช้านี่ก็เอาสักก่อนจะเดินทางกันไปขึ้นรถไฟกันไปหลวงพ่อจะพาไปประจำทีนี้ในงานก็ฟังเทศเป็นหลักเช้าก็แสดงธรรมกันเช้าตั้งแต่9โมง11หรือถึง12ประมาณ3ชั่วโมงมาก็ว่าเรื่องแต่ละปีพวกเราก็จะจำไว้ว่าท่านแสดงชุดไหนในปีนี้9ชั่วโมงมาก็ว่ากันเช้า3กันบ่าย3แล้วก็กันกลางคืนอีก3 3กันแต่ส่วนมากเราก็จะอยู่บ่าย2กันแล้วก็กลับบ้านกันทีนี้ว่าไม่ใช่ไม่ท่านก็ไม่ได้ใจดำหลังจากฟังเทศกันบ่ายก็จะมีเลี้ยงกินเลี้ยงนี่ก็ยังจำได้จะมีน้ำชานะจะเราหิวเหมือนกันนะฉันมือเดียวน้ำชาใส่กาใหญ่ๆแล้วก็มันมีอะไรแล้วก็มีน้ำตาลที่พาไปเคี่ยวและอันยาวๆแบบนี้เคยผ่านตาไหมนั่นแหละก็แจกคนละชิ้นประมาณเนี้ยก็ถือว่าอร่อยที่สุดในโลกเลยมื้อนั้นค่อยๆกัดเพราะมันแค่นี้ค่อยๆกัดเดี๋ยวหมดกินน้ำชาเยอะนี่ถอดมาเลยในงานวันล้ออายุหลวงพ่อก็เป็นเลี้ยงเหมือนกันครับที่ก็ชอบรู้สึกว่ามันอัตยาศัยให้นะตั้งแต่บวชปีที่สองบวชเนนก็ไปส่วนโมกแล้วที่หลวงพ่อท่านพาไปเนี่ยอาจารย์บวชได้สองปีแล้วไปบวชที่ปีที่สองนี่เป็นครั้งแรกก็พับพายไปแล้วหลวงพ่อพาไปแล้วหลวงพ่อเรียกลูกหมีไงหลวงพ่อองค์ปัจจุบัน ปีนี้ก็อาจจะได้เป็นนวดบ้างครับท่านก็ปลูกฝังอาจารย์ทุกเรื่องทั้งเป็นนักเขียนนักเทศอะไรพาไปหมดล่ะก็พาไปส่วนโมกที่อาจารย์ท่านเป็นช่างใหญ่ไปอีกคราวหนึ่งก็คือเขาขุดหลุมทำโรงฉางอาจารย์ก็ไปช่วยดูแลให้ท่านอาจารย์โพอาจารย์ก็รอตัวอ้วนพอสมควรก็ปุ้งกี่ขนดินไปก็ยังภูมิใจทุกวันนี้ว่าเรามีโอกาสได้ขุดหลุมเหมือนกันก็ไปกันแบบนี้ว่างๆใครไปก็ติดไปปีละ2ครั้งล้ออายุ1ครั้งแล้วก็ไป
ทำบุญหรือว่ามาทำวัดหลวงพ่อประมาณกลางเดือนสิบอันนี้จะพากันไปหมดหลวงพ่ออุปัชฌาย์เจ้าคณะจังหวัดใครต่อใครไปกันทั้งจังหวัดทุกอำเภอก็นำรถแบบสองแถวแล้วก็โดยเฉพาะที่รู้ก็คือทุเรียนเงาะลังสาเต็มอัตราศึกแล้วไปทอดพ่อป่าผลไม้ชาวหลังสวนชาวสวีมังคุดของทุกอย่างที่จริงชายาเขาก็มีนั่นแหละแต่ว่าเราก็เอาของดีพระเยอะคนไปเยอะแต่ถ้าวันนั้นก็กินข้าวอยู่แต่ก็พากันไปอีกทำวัดก็ฟังเทศส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นการปลูกฝังในสมัยโบราณอย่างพระเนนยุคโน้นเนี่ยก็ถือว่าเคารพนับถือแล้วก็ถือว่าท่านก็เหมือนเป็นต้นแบบในทางงานเผยแพร่ถึงเรามีการศึกษาต่างๆแต่ว่าก็เป็นต้นแบบที่เราถือว่ามันเป็นคำตอบมาแต่เด็กๆว่ามันใช่คือท่านไปแบบสุดทางในการที่เป็นพุทธทาสคือไม่ติดวัตถุนิยมซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดถ้าเรามองเห็นไม่มีใครทำได้เพราะว่าทุกองค์นี่ประนีประนอมแต่นี่ขนาดโบสถ์ท่านก็ว่ากันบนยอดเขาไปเลยที่สำหรับอาจารย์นี่ภาษาใต้คำว่าได้แรงอกคือมันถูกใจลักษณะมันมีคำตอบอยู่เพราะฉะนั้นก็ติดตามยิ่งติดตามยิ่งลึกซึ้งหลายสิ่งหลายอย่างยังจำทุกวันนี้ว่าหลวงพ่อนี่ละเอียดแล้วลามไปถึงแม่ครัวอะไรด้วยก็ยังจำได้ถนัดว่าไปอยู่หลายวันวันแรกนี่ก็มีแตงโมถาดหนึ่งใหญ่ๆก็เราก็นับพระทั้ง 30-40 ก็ได้ชิ้นหนึ่งแล้วว่างั้นแล้วก็พอพรุ่งนี้เป็นแกงส้มเปลือกแตงโมก็ยังจำได้แสดงว่าไม่มีอะไรเหลือทีนี้ความประหยัดอย่างนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งทางสวนโมกนี่เขาไม่อวดคุณวิเศษถึงความแข็งของพระอะไรแทบจะไม่มีใครพูดถึงแต่โดยตัวโครงสร้างเนี่ยมันแข็งนั่นก็คือหมายความว่าจะปิดไฟตอน4 ทุ่มนั่นหมายความว่ากุฏิพระทุกกุฏิไม่มีไฟฟ้าใช้ตั้งแต่4 ทุ่มเป็นต้นไปแล้วพอ3ก็เปิดอีกครั้งหนึ่งให้เตรียมตัวไปตีระฆังแล้วก็ไปทำวัดที่หินโค้ง6 โมงก็ปิดเด็ดขาดแล้วทีนี้เรียกว่ากลางวันนี่นอกจากมีกรณีพิเศษจะต้องใส่กบไม้หรือที่ใช้ไฟฟ้าก็ส่งไปให้ในจุดนั้นอันนี้หมายว่ามันเป็นการประหยัดโดยตัวโครงสร้างเพราะฉะนั้นจะว่าพระสวนโมกจะมีตู้เย็นส่วนตัวนี่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าใช้ประมาณ6 ชั่วโมงนี่คือต้นแบบของการใช้ไฟอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เขามีฝั่งอุบาสกฝั่งอุบาสิกาแล้วก็พระสงฆ์อาหารการจัดอาหารนี่ก็ละเอียดถ้าสมมุติเราไปไม่มืดเกินไปเช่นไปประมาณ2-3ถ้าเป็นไปได้เราต้องไปกราบตอนนั้นเพราะท่านจะเรียกลูกศิษย์ขี่จักรยานเข้าไปในเมืองขอเพิ่มเงินอีก5 บาทเพราะมีพระอาคันตุกะมาต้องพามาให้แม่ครัวไปซื้อของหรืออะไรก็ตามเพิ่มอีก5 บาทคือบัญชีนี่เป๊ะไงคือไม่ได้มาจะเรียกทันทีเอาไปเอาเงินจากไวยาวัยกรก็อยู่ในเมืองคือใช้ระบบกรรมการนี่แหละแต่ว่าไวยาวัยกรก็จะมีอยู่3 หรือ 5 คนของกองท่านมีโครงสร้างที่ดีตั้งแต่ตั้งมาแล้วก็การจ่ายเงินก็จ่ายเป๊ะเงินทำบุญที่ตั้งเป็นกองทุนก็เพื่อที่จะนำมาเลี้ยงพระก็หมายความว่าก็เลี้ยงจริงมาเพิ่ม1 องค์ก็ใส่เข้าไป1 องค์อันนี้ความละเอียดนะอาตมาชอบที่ชอบไปเรียนรู้หลายเรื่องทุกเรื่อง
ม้แต่เรื่องราวแบบนี้ที่หลวงพ่อท่านได้ปฏิบัติแล้วก็ความมีน้ำจิตน้ำใจแล้วว่าไม่ได้สุดตรงไม่ได้สุดตรงบอกไม่จับเงินก็ไม่ใช่จะจับเฟ้อฟ้าไปก็ไม่ใช่คือว่าจุนจ้านก็ไม่ใช่แล้วก็ที่ชอบใจก็หมายถึงว่าเงินทุกบาททุกสตังค์ที่บริจาคคือต้องออกโมทนาบัตรเนี่ยเทศตมาได้นิสัยเอามาใช้ที่นี่อันหมายความว่าถ้าเราไปกราบหลวงพ่อเสร็จกราบหลวงพ่อตรงหินโค้งตรงนี้จะทำบุญเท่าไหร่ก็ช่างเถอะตั้งใจไปก็ไม่มีการเรียกร้องใดๆแล้วก็จะมาอีกช่องหนึ่งก็ทำบุญทำบุญเขาก็เขียนโมทนาบัตรใส่ซองเรียบร้อยทุกอันแล้วก็หนังสืออีกตันหนึ่งแล้วก็ตันหนึ่งเลยเต็มที่มัดไว้ให้แล้วก็ส่งเราก็อ่านเป็นปีๆก็ไม่หมดคือมันชื่นใจลักษณะเพราะนั้นการบริหารการเงินเนี่ยเฉียบเนี้ยบตรงชัดเจนคือเงินไม่ได้เข้าใกล้หลวงพ่อแต่ผู้ที่เป็นกรรมการเขาจะบริหารจัดการเสียอย่างดีอย่างนั้นนั่นก็การบริหารด้านการเงินซึ่งอาตมาศึกษาอย่างละเอียดว่าถ้ามันทำถูกเดินถูกเนี่ยทุกอย่างมันไม่ได้ก่อปัญหาใดๆขอให้เดินถูกทีนี้ท่านจะมีคำหนึ่งที่ท่านชอบแสดงธรรมด้วยว่าธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะนะที่ท่านพูดการทำงานคือการปฏิบัติธรรมอะไรคำสั้นๆที่เรานำมามองทีนี้ถ้าเราจะดูหน้าที่นะในฐานะดูเป็นพระก่อนจะเห็นได้ว่าท่านเนี่ยทำพูดยังไงทำอย่างนั้นหน้าที่ของพระโดยสรุปก็มี3อย่างศึกษาปฏิบัติแล้วก็เผยแผ่มี3อย่างคือถ้าพระทำอยู่3ประการนี้เนี่ยชั่วนาตาปีมันจะไม่มีปัญหาของพระเองเลยแต่ว่าถ้าไปทำงานด้านอื่นเนี่ยมันเป็นงานมีปัญหาแต่ถ้ามันไปทำงานด้านศึกษาไม่มีปัญหาการศึกษาของคณะสงฆ์เนี่ยคือการศึกษาที่ไม่มีปัญหาคือถ้าเรียนแท้ๆคือเรียนบาลีนักธรรมเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์คือเป็นการศึกษาที่ไม่มีปัญหาคือถ้าพระเนนเรียนแบบพระเนนเนี่ยไม่ต้องใช้ทุนอัศจรรย์เหมือนกันฉะนั้นคำว่าหน้าที่ก็คือศึกษาทีนี้ปฏิบัติก็เอาสิ่งที่ศึกษามาแล้วมาปฏิบัติทีนี้ส่วนการเผยแผ่การเผยแผ่นั้นก็ลดหลั่นกันไปใครมีความสามารถสูงใครมีความสามารถไม่สูงในด้านการเผยแผ่ก็ไม่ว่ากันแต่อย่างน้อยให้ทำสองอย่างก็ถือว่าดีนั่นก็คือศึกษาและปฏิบัติที่หน้าที่ของท่านคือการเผยแผ่ศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่ของท่านครบถ้วนเต็มสตรีมเต็มสปีดคือการศึกษาการปฏิบัติเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับภาวนาเรียกว่าท่านลงเต็มที่อยู่ป่าหลายปีที่ไปอยู่ที่สวนโมกชัยยาเริ่มต้นเป็นสวนโมกภูมิเรียงก็เป็นสถานที่ที่ท่านฝึกตนทุกกระเบียดนิ้วสังเกตจิตทุกขณะกันในส่วนที่ท่านได้ปฏิบัติจนกระทั่งมีความเข้าใจในส่วนที่เรียกว่าธรรมะเนี่ยมันมีความสำคัญต่อชีวิตเหลือเกินคือท่านอธิบายจนเห็นอาตมาก็ได้เห็นธรรมเพราะท่านอธิบายเนี่ยเราก็เรียนมาเยอะละเรียนบาลีเรียนนักธรรมแต่ในจุดที่ยืนยันว่าธรรมะมีประโยชน์ต่อชีวิตอย่างไรท่านอธิบายง่ายๆว่าในคุณลองหลับตาเดินดิขณะที่รถวิ่งเยอะๆเนี่ยเป็นไงครับเขาบอกไม่นานก็รถชนตายนั่นแหละไม่มีธรรมะแต่ถ้ามีธรรมะเราก็ดูทุกคันที่มานี่ธรรมะช่วยถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นชีวิตขาดธรรมะไม่ได้
ที่ท่านพูดถึงว่ามันขึ้นอยู่กับการให้คำจำกัดความแต่ว่ามันก็สื่อพระไตรปิฎกนั่นแหละแต่ท่านให้คำจำกัดความแบบสมัยใหม่เช่นธรรมะคือธรรมชาติคือกฎธรรมชาติคือการทำหน้าที่ให้ถูกต้องสอดคล้องกับธรรมชาติแล้วก็ผลเป็นความรอดท่านว่าไงเป็นความรอดเราจะรอดทางกายด้วยทางจิตด้วยก็ได้เอาทีนี้ถ้าหากมาดูที่ท่านให้คำจำกัดความแล้วลองดูธรรมะคือหน้าที่ถ้าไม่ทำหน้าที่ไม่รอดยกตัวอย่างง่ายการหายใจหายใจเป็นหน้าที่เราก็มันจะลมหายใจมันจะครบหมดหนึ่งธรรมชาติลมหายใจคือธรรมชาติชนิดหนึ่งของโลกสองกฎธรรมชาติคือหายใจเข้าแล้วต้องออกใช่ไหมฮะถ้าเข้าอย่างเดียวพยาบาลนั่งเป็นพยานได้เข้าไปชั่วโมงหนึ่งไม่มีออกตบยังไงก็ไม่ออกรอดไหมอันนี้ธรรมะเพื่อความรอดท่านบอกแล้วเข้าแล้วไม่ออกออกแล้วไม่เข้าอีกเลยก็ไม่รอดอีกเหมือนกันดังนั้นหน้าที่ทำอะไรหน้าที่ก็หายใจหน้าที่คือหายใจอันนี้ทุกครั้งที่เราหายใจคือการปฏิบัติธรรมอย่างนั้นก็ทำให้เราสว่างว่าขาดธรรมะไม่ได้ในชีวิตนี้ถ้าขาดตายสถานเดียวเห็นไหมท่านอธิบายโยงไว้ว่าขาดธรรมะไม่ได้นั้นปัจจุบันที่คนก็พูดว่าธรรมะคร่ำครึธรรมะล้าสมัยถ้าเรามีความรู้ตรงนี้เราก็บอกว่าถ้าคุณขาดธรรมะยังไงคุณก็ไม่รอดถ้าเราได้ definition ตัวนี้แต่ทีนี้ทำไมคนมันว่าศาสนาไม่องค์ไม่เอาเพราะมันดูศาสนาคือวัดกับพระสองอย่างคือไม่ได้เข้าไปสู่ตัวธรรมว่าถ้าเราขาดธรรมะเราตายทุกขั้นตอนแหละโยมขาดโยมมีโยมปฏิบัติธรรมสตาร์ทรถบึ้น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 นี่สติต้องมาแล้วเบื้องต้นถ้าไม่ตายก็โดนตัวแล้วใช่ไหมฮะถ้าขาดธรรมะคือท่านจี้ลงไปในแต่ละประเด็นอันนี้ที่น่าสนใจเป็นผู้โฆษณาธรรมหนังสือท่านจะเรียกว่าธรรมโคตรไงคือโฆษณาเมื่อโฆษณายาเนี่ยให้คนมันรู้ว่าธรรมะมันดีขนาดนี้ไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นปัจจุบันคนถามว่าธรรมะยังจำเป็นไหมสิ่งอื่นมันมีเยอะแล้วธรรมะยังจำเป็นไหมก็คือคุณมีรถยี่ห้ออะไรถ้าคุณขาดไม่มีสติก็เรียบร้อยใช่ไหมฮะเขาเรียกตุยภาษาเร็วๆปัจจุบันตุยถ้าก็ตายภาษาใหม่ล่าสุดเลยพูดได้เฟ้อฟ้าดีติดเฟ้อฟ้าก็เป็นภาษาใหม่ตุยถ้าขาดธรรมะได้ตุยทันทีทำกับข้าวเนี่ยหุงข้าวสักหม้อเนี่ยขาดธรรมะแล้วมีอันเป็นไปเช่นใส่ข้าวสารแล้วลืมใส่น้ำก็อดอีกไงใช่ไหมครับหรือว่าทำแกงอย่างดีลืมใส่เกลือใช่ไหมเนี่ยขาดธรรมะทั้งนั้นมันละเอียดธรรมะท่านเป็นเรียกว่าที่อาตมาประทับใจเพราะว่ามันเข้าใจธรรมะกับท่านเนี่ยเราก็อ่านมาละอ่านพระไตรปิฎกอะไรต่างแต่ว่าไอ้คำที่มันท้าทายแบบนี้เราไม่เคยเข้าใจมันไม่เคยได้ยินที่เขาจะโยงมาคือบางคนเราถามพูดยังไงก็ไม่เห็นว่าธรรมะมันจำเป็นตรงไหนแต่ท่านพูดจนจำเป็นขาดตายเอาตายนั่นขาดคือตายฉะนั้นจะเอาสมัยไหนล่ะคุณจะมีอะไรถ้าคุณไม่มีธรรมะนี่ไม่รอดทั้งหมดมีรถก็ไม่นางให้ชนถ้าขาดธรรมะเนี่ยไปแบบไม่มีสติมีบ้านก็เดี๋ยวไฟไหม้ถ้าไม่มีสติจุดไฟไม่เป็นที่ก็จบนั่นคือขาดธรรมะก็มีเป็นชุดๆกันไปถ้าขาดธรรมะเนี่ยหุงข้าวไม่สุกก็เคยมีใช่ไหมบางคนใส่แต่ข้าวสารแล้วกดเลยเคยมีใช่ไหม
หรือเอาใส่ข้าวเรียบร้อยแต่ลืมกดไม่ไหมครับนั่นแหละครับพิสูจน์นั่นขาดธรรมะไหมขาดแล้วเอาละโอเคมีสติพอสมควรใส่น้ำได้ถ้าลืมกดเนี่ยมีบ่อยๆทำแกงอย่างนี้อ้าวลืมกดเพราะขาดธรรมะเพราะฉะนั้นมาอยู่ที่นี่เขาโชว์ว่าก็เซฟอยู่เราก็พูดว่าธรรมะเซฟอยู่คือธรรมะนี่จะเป็นตัวรักษาอันนี้คือหลวงพ่อพุทธทาสอธิบายอย่างที่ว่ามันโดนใจนะเป็นการอธิบายที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนหลายเรื่องเช่นเรื่องนี้แล้วต่อไปการพึ่งพระรัตนตรัยก็ไม่เคยมีใครอธิบายชัดเท่าท่านอันเวลาเขียนหนังสือสมัยก่อนก็ขอข้อความธรรมาบอกเขาเขียนสั้นๆที่รักหลวงพ่อพุทธทาสเพราะท่านพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้เจอองค์จริงโดยท่านแบ่งอย่างเป็นระบบอย่างพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าเนี่ย 1. พระพุทธเจ้าที่เป็นพระปฏิมา 2. พระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์สามพระพุทธเจ้าองค์จริงคือท่านพูดแบบวิทยาศาสตร์และพิสูจน์อ่ะใช่ไหมอย่างเหมือนพระพุทธรูปเนี่ยไปไหนนี่เราต้องพกท่านไปนะใช่ไหมเพราะนั้นท่านพึ่งเราหรือเราพึ่งท่านอันนี้ใช่ไหมครับทีนี้สองพระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์คือถ้าเราเคารพพระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์ก็หมายความว่าเป็นบุคคลสำคัญของชีวิตที่เป็นต้นแบบเช่นเราจะเป็นครูก็พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบรมครูมันมีใครบ้างจะเหมือนพระพุทธเจ้าคนอื่นต้องเกษียณก่อนใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าได้รีไทร์ไหมได้ไหมฮะไม่ได้เพราะว่าสอนเสร็จก็ล้มตัวลงบริพารเลยจะมีใครทำงานหนักกว่าพุทธองค์ไม่ได้รีทองรีทายไม่มีเมดิแคร์กับเขาเนี่ยเสร็จแล้วก็เอ็นขายเลยสุดท้ายจะไปฮันตาธานีพิกเวอามันตยามิโวยังเตือนเป็นครั้งสุดท้ายมันมีครูไหนที่ตามกันส่วนปริพานอาจารย์นรินทร์ก็พูดแล้วอาทิตย์ที่แล้วท่านพูดได้ละเอียดละออจนกระทั่งดับขันธปรินิพพานอันนี้เป็นบรมครูทีนี้หลวงพ่อพุทธทาสต้องชี้ว่าการที่เราต้องเรียนพุทธประวัติเราพึ่งได้เหมือนกันก็พึ่งพระบรมครูคือทุกอย่างเอาทีนี้อย่างการทำงานนะถ้าเรามานั่งนับงานของพระพุทธองค์เนี่ยวันหนึ่งสองจ็อบ16ชั่วโมงท่านนับดูแล้วพักน้อยมากตามหลักของท่านเนี่ยอาจจะพักน้อยกว่านะประมาณ4ชั่วโมงกล่าวแล้วคือพักในฌานได้สัมผัสแทบจะไม่ได้นอนโดยสรุปแล้วคือพระท่านพักในฌานแล้วพลังมันจะกลับมาเยอะไงนะเพราะฉะนั้นการทำงานใครจะทำเก่งเท่าพระพุทธเจ้านี่ไม่มีฉะนั้นเราดูภาพพอดเจอแต่พระขี้เกียจอะไรทั้งพวกนี้ที่ก็ว่าอย่างเคยมีคนบางคนบอกเด็กคนนี้มันไม่เอาไหนขี้เกียจเรียนส่งเข้าวัดก็มาจำวัดต่อที่วัดเราก็เลยเจอแต่พระนอนใช่ไหมพระนอนจักษีวรวิหารทั้งนั้นอันนี้คือการเข้าใจที่ไม่ถูกแต่ถ้าเราไปเข้าถ้าเราพูดถึงพระพุทธเจ้าก็เข้าถึงพระบรมศาสดาก็ท่านทำงานไม่มีวันหยุดแล้วก็ทำงานเพื่อแก้ทุกข์ของคนโดยจบใครที่มีความทุกข์ข้าวในข่ายคือพระญาณพระองค์จะทรงส่งข่ายคือพระญาณไปดูซะก่อนว่าวันนี้จะโปรดใครแต่พอดีคนฟังไม่ได้สับจะไปกระเดียดบอกงั้นเชื่อมจิตเข้าไปสอนในสมาธิคนละเรื่องแต่ทีนี้เรื่องของการที่พระองค์มีพระญาณเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงมีพระญาณใครเข้าในข่ายพระญาณมีอัธยาศัยถึงก็จะเสด็จไปแม้จะลำบากอย่างพระองค์คุลิมาน
เสี่ยงแสนเสี่ยงแต่ต้องไปเพื่อที่จะปิดประตูนรกส่งไปนิพพานให้ได้ภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี่เนี่ยก็เป็นวีรบุรุษเป็นมหาบุรุษของชีวิตจึงต้องเรียนพุทธประวัตินั่นหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยทุ่มหนักพุทธประวัติจากพระโอษฐ์คือถอดมาเป็นคำๆระดับอาจารย์วัชรินทร์นี่อ่านแล้วรู้เรื่องมาก็มาปริญญาเก้าเดินมาจากคัมภีร์อ่านแล้วโป๊ะเช๊ะสองพุทธประวัติสำหรับคนหนุ่มสาวหมายถึงว่าพวกเรียนมหาลัยสมัยก่อนพวกหัวรุนแรงก็มีพุทธประวัติฉบับหนุ่มสาวแล้วก็ที่ไพเราะเมื่อก่อนอัดคัดเสร็จระวังพุทธประวัติสำหรับเยาวชนอีกเพราะนั้นท่านอยากให้ทราบซึ้งในพระธรรมของพระพุทธเจ้าจนทำให้ต่อมาเขียนพุทธวิถีก็เพราะแรงบันดาลใจตรงนี้คือมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าอันนี้คือการมีประวัติศาสตร์ของพุทธเจ้าแล้วก็ต่อไปพระพุทธเจ้าองค์จริงที่ไม่เคยจากเราไปผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราความหมายก็คือว่าก่อนโยมลงบันไดคิดซะก่อนระวังนะแค่ยอมคิดคำว่าระวังอย่างในพระพุทธเจ้าเสด็จมาเลยเพราะนั้นตัวสุดท้ายคือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราจะเป็นพระที่คุ้มครองเนี่ยจะเป็นพระที่คุ้มครองได้จริงท่านอธิบายจนเห็นพุทธังสรณังคัจฉามิว่าต้องจริงไปไม่รอดเลยดิ้นไม่หลุดด้วยซ้ำไปอย่างพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วมาคุ้มครองพวกเราเพราะนั้นทุกๆอย่างก็เป็นพุทธานุภาเวนะหมดขี้หมาอยู่ตรงนั้นโยมก็บอกซึ่งกันและกันว่าอย่าเดินไปทางนั้นนะจะเหยียบขี้หมานี่พระพุทธเจ้าบอกนะมหากรุณาคุณมันเกิดไงแต่ถ้าโยมเป็นยักษ์เป็นมังไปทางนั้นเดี๋ยวมึงเหยียบขี้หมาแล้วก็ตบมืออันนี้ยักษ์สั่งแต่ถ้าเป็นพระพุทธองค์บอกอย่าไปทางนั้นนะขี้หมากองใหญ่ใช่ไหมพระพุทธเจ้ามาบอกให้เราพูดในนามพระพุทธองค์เพราะมหากรุณามาประทับแล้วที่เราชวนกันว่ามานั่งสมาธิกันหน่อยก็พระพุทธเจ้าเรียกใช่ไหมแต่ถ้าบอกเอามาเต้นกันนอนออกมาเต้นเอาออกมาเต้นเด็ดขาดลีลาไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เสียงพุทธะอันนี้มียักษ์เป็นที่พึ่งใช่ไหมเต้นเต้นแรงเต้นกามีแรงมีกาเป็นที่พึ่งฉะนั้นที่ว่าพึ่งพระพุทธเจ้าประเสริฐคือมันไม่เหนื่อยใช่ไหมแต่ถ้าไม่พึ่งพระพุทธเจ้าเหนื่อยมากพระพุทธเจ้าสอนอานาปานสติไม่ได้บอกว่าจงสูดควันบุหรี่เข้าไปไม่ได้บอกว่าจงสูดควันกัญชาเข้าไปให้สูดลมหายใจให้ถูกต้องเข้ายาวรู้ออกยาวรู้ต่างๆด้วยความรู้อันนี้เสียงพุทธสั่งฉะนั้นคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิส่วนตัวนัตมาก็สว่างวาบเลยเอาทีนี้พระพุทธรูปนี่มีไว้ทำไมท่านก็บอกอีกไม่ใช่ว่าเอาพุทธเจ้าจริงแล้วพุทธรูปถ่วงน้ำไปหมดไม่ใช่เหมือนกันอันนั้นพวกสุดโต่งซึ่งต้องระวังเพราะว่าถ้าฟังธรรมะครึ่งเดียวเป็นสัญลักษณ์คอยเตือนเนี่ยหลวงพ่อท่านว่างั้นที่เรามีพระพุทธรูปเนี่ยคือมาแล้วก็ที่คนโบราณเขาต้องดูก่อนกราบเนี่ยพระมหากรุณาธิคุณวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณเนี่ยพุทธเจ้าองค์จริงมาประทับก่อนจึงกราบองค์พระปฏิมาตกลงว่าไม่ต้องยกเลิกทั้งสามพระองค์สามแบบแต่ยิ่งมีทั้งสามแบบยิ่งดีแต่ถ้าสมมติอยากจะพิสูจน์ถ้าชอบพิสูจน์ว่ามันทึบพึ่งยังไงพึ่งพระพุทธเจ้าก็คือเอาธรรมะของพระพุทธองค์มาเป็นพระสุรเสียงให้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราจะมีธรรมะเมื่อไหร่ก็มีทุกแห่งชาวนาก็มีธรรมะชาวสวนก็มีชาวไร่ก็มีทุกคนคนขับรถก็มีนายกรัฐมนตรีทุกอาชีพถ้าได้ไตร่ตรองปุ๊บพระพุทธเจ้าเสด็จมา
ถ้าดูละเอียดพอพระพุทธเจ้าคุ้มครองแต่ถ้าไม่ละเอียดพอสะเพร่าทิ้งธรรมมันมีพุทธภาษิตธรรมกาโมภวังโหติผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพโวทิ้งธรรมก็เสื่อมนี่อย่างยกตัวอย่างการแต่งตั้งรัฐมนตรีเงี้ยถ้าทวนหลายๆรอบด้วยสายตาพุทธะใช่ไหมผิดหรือถูกถูกหรือผิดใช่ไหมก็ไม่เสนอก็ไม่มีรายการกระทบกระทั่งไปกันใหญ่ใช่ไหมอันเนี้ยเพราะไม่ฟังเสียงพุทธเจ้าแต่ไปฟังเสียงคนอื่นมันเอามันเลยเอามันเลยก็เอาก็เรียบร้อยแต่ถ้าฟังเสียงพุทธะรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยเดี๋ยวก่อนอันนี้บรรทัดนี้ผิดที่มาตรานี้ทั้งนั้นเราหยุดดีกว่าพระพุทธเจ้าก็บอกไว้สองอย่างธรรมะคือให้เจริญหรือว่าให้ละถ้าอกุศลก็ละถ้ากุศลก็ต้องเจริญเพราะนั้นถ้าเห็นข้อพลาดก็ละสั้นๆอย่างเงี้ยถ้าเห็นข้อดีก็ให้เจริญไปทีนี้พระพุทธรูปคือองค์พระปฏิมาเนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการชักนำเข้าไปสู่ชักนำเข้าไปสู่พระพุทธเจ้าประวัติศาสตร์และพระองค์จริงก็อยู่ในที่เดียวกันการอธิบายพระพุทธเจ้าในเรื่องขององค์พระปฏิมาหลวงพ่อทั้งอธิบายแค่ว่าเป็นสัญลักษณ์ให้พระมหากรุณาคุณวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณบังเกิดหลวงพ่อปัญญาเสริมได้ดีกว่านั้นท่านอธิบายเป็นรูปธรรมว่าถ้าเรามีพุทธรูปห้อยคอ1หลวงพ่อว่าอย่าห้อยหลายองค์ให้องค์เดียวเพราะว่าเวลาท่านคุ้มครองเวลาเขายิงปืนมาอะไรมาท่านหลายองค์เกี่ยงกันท่านว่านั้นหลวงพ่อก้อยหลวงพ่อจ้อยหลวงพ่อดีกว่าจะประชุมกันเสร็จลูกปืนท่านรู้หลังไปแล้วแต่หลวงพ่อท่านว่างั้นเพราะฉะนั้นองค์เดียวและถ้าห้อยพระแล้วห้ามยกแก้วเหล้าข้ามหัวพระอันเนี้ยเราก็พึ่งหน้าแล้วเพราะเรามีวันนี้ห้อยพระขอโทษนะไม่ดื่มนี่พุทธเจ้าคุ้มครองแล้วพระมากับพระไงมีพุทธรูปห้อยมาถ้าถือแค่นี้ก็รอดทุกรอบแม้วันนี้เตรียมเต็มที่พอดีลืมเอาพระออกจากขอนะเพื่อนนะอันนี้ก็พึ่งได้เนี่ยพระพุทธรูปได้พึ่งได้ถ้าอย่างนั้นเสียงมารมาดิงั้นเสียงมารมานั่นแหละเอาก็มารก็ชนะพระไปนี่หลวงพ่อปัญญามาขยายความตกลงก็มีพระองค์ธรรมอยู่เดียวเพราะการที่รู้สึกว่าถ้าเราล่วงละเมิดหมดความเป็นชาวพุทธตอนนี้ก็คือพระพุทธเจ้าองค์พระธรรมมาคุ้มครองเราอีกแล้วนะฉะนั้นหลวงพ่อปัญญานันทะท่านก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าที่เราห้อยคอเนี่ยมันก็คุ้มครองได้เช่นว่าไปกินเลี้ยงไปอะไรนี่อาบัดนี้สามทุ่มขอตัวกลับก่อนเพราะได้เวลาทำวัดสวดมนต์เย็นแล้วอยู่ดึกพระท่านจะจำวัดดึกแต่ก็พากลับบ้านอันนี้วิธีคุ้มครองแบบพระพุทธรูปนะก็ได้แถวหลวงพ่อปัญญาแต่ของหลวงพ่อพุทธทาสนั้นได้เป็นภาษาที่ไพเราะบอกว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ให้เราได้ระลึกถึงนี่พระคุณฉะนั้นพระพุทธรูปนั้นก็มีแต่ต้องใช้ให้เป็นพุทธศาสตร์ไม่เป็นไสยศาสตร์นี่อีกประเด็นหนึ่งของหลวงพ่อปัญญาถ้าเรากราบพระทุกครั้งระลึกถึงพระคุณทั้งสามก็เป็นพุทธศาสตร์เสมอแต่ถ้าว่าขอปึ๊กทันทีเป็นไสยศาสตร์ทันทีขอให้ร่ำให้รวยให้อะไรต่างๆขอให้สอบเข้าได้ขออย่างนั้นอย่างนี้ก็สุดแล้วสารพัดจะขอเราก็กลายเป็นพยาธิปากขอไปเดี๋ยวนี้เหมือนท่านวัชรินว่าไงมางานนี้เสร็จกลายเป็นโรคหอบกันไปเดียวนั้น
มางานวัดพุทธปัญญาหลายคนกลายเป็นโรคหอบไปเลยเป็นอัสมาเข้าใจไหมระวังจะเป็นโรคหอบจะมีสองอย่างคือขนก่อนขนขึ้นตามตัวแล้วไปจะแพ้ขนจะกลายเป็นหอบอันนี้ว่าสัญลักษณ์สัญลักษณ์อันที่ว่ารักหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยบางอย่างไม่เคยเข้าใจก็ทำให้เข้าใจนะอีกมากมายที่ว่าเนี่ยแล้วก็หลายคนก็บ่นถึงหลวงพ่อพุทธทาสเทศฟังยากทั้งนี้ก็คือเนื่องจากเรามีสัญญามาก่อนว่ามันจะต้องมีเรื่องทั่วๆไปแต่ความจริงแล้วถ้าอาตมาจะสวนควันปืนก็ได้หลวงพ่อเทศง่ายสุดนะเพราะท่านเทศเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเราคลำได้เลยอ่ะมันง่ายขนาดนั้นฮะมันง่ายขนาดนั้นที่ทว่าโป้งรวยโป้งรวยเราคลำไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเทศเราโป้งรวยโป้งรวยเนี่ยรวยตรงไหนใช่ไหมแต่หลวงพ่อว่าตาจมูกเลนส์กายใจมีจริงไหมนี่โยมสายวิทย์มีจริงไหมจริงแล้วตาเห็นรูปจริงไหมโอ้ฟังเสียงจริงไหมจมูกดมกลิ่นนี่คือหลวงพ่อพุทธทาสเต้กอไก่ขอไข่เลยท่านว่าขอขออากาศเอ้าถามต่อเชิงวิทยาศาสตร์แล้วถ้าสมมุติว่าตาเห็นรูปมันมีสองอย่างจะออกหวยออกมาเลยพอใจหรือไม่พอใจหรืออยู่กลางจริงไหมสามอย่างจริงไหมหลบพ้นไหมฮะหลบไม่พ้นเป็นวิทย์ไหมเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ที่ไอสไตน์ก็ยังไม่ได้อ่านมาถึงตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าบอกหลวงพ่อพระธาตุสอนยากมหาตมาจะขอเป็นสะพานธรรมให้ไม่ใช่สะพานบุญทีนี้อย่างหลวงพ่อเนี่ยคือท่านสอนแบบไม่ลึกลับเนี่ยอย่างการสอนสมาธิเนี่ยมันทำเป็นเรื่องย้อยใหญ่เราบางคนตั้งสำนักก่อนตายก่อนยังไม่ได้นั่งสมาธิสักหน่อยพอมาฟังหลวงพ่อเป็นไงครับสมาธิทำได้ทุกแห่งเพราะมีลมหายใจซึ่งพูดคำนี้ก็มาตรงกับอาจารย์ชามาแสดงธรรมที่ไหนทางตะวันตกเนี่ยก็ฝรั่งก็ชอบบ่นแบบพวกเราใช่ไหมมันบีซี่มันไม่ว่างแล้วจะให้เราปฏิบัติธรรมอย่างไรท่านนี่ก็สบายแหละเนี่ยก็ล่อพระสวนกลับไปอีกมีคนเอามาให้กินพวกเราต้องทำงานข้ามันเขาพูดไปหลวงพ่อถามว่าแล้วคุณหายใจบ้างไหม ที่มันยุ่งๆเนี่ยได้หายใจไหม ถ้าหายใจเขาบอกก็รู้มันบ้างกันแล้วกันจบ ทำไม่หายใจเนี่ยทำไม่ได้นะภาวนาเนี่ย แต่ถ้ายังหายใจพอรู้ปุ๊บเป็นภาวนาทันทีฉะนั้นหลวงพ่อพุทธาได้พูดไว้ในอนาปานสติทำได้ทุกแห่งบนรถไฟก็ทำได้นั่งรอรถก็ทำได้นั่งรอเครื่องบินก็ทำได้เพียงแต่รู้สึกตัวทั่วพร้อมเรียกว่าถ้าเป็นหนังสือตำราเรียนท่านทำแบบ simplify นะทำแบบ simplify คือง่ายแต่ได้ดูว่าการทำสมาธิเป็นเรื่องที่มันลำบากจนกระทั่งคนเขาดีไฟมาแล้วตอนนี้คือคำจะความว่าศาสนาพุทธเรื่องสมาธิเหมาะสำหรับคนชั้นกลางคือต้องมีอยู่มีกินซะก่อนจึงจะทำสมาธิได้ไม่งั้นไม่มีโอกาสจำไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วก็คือท่านบอกว่าถ้ายังหายใจทำได้ว่างก็ทำทันทีฉะนั้นจากสิทธิที่เขาเข้าใจผิดว่าสมาธิมันเป็นกลุ่มของอีกคนหนึ่งหลวงพ่อก็คือเป็นนักปฏิบัติมากระจายอำนาจการทำสมาธิให้แก่ทุกคน
ศึกษาหลวงพ่อแล้วสนุกท่านเป็นนักยาไปกระจายอำนาจหมดอย่างพระพรหมอย่างเงี้ยก็ได้จากหลวงพ่อได้จากหลวงพ่อหมดเลยอย่างการเป็นพระพรหมอย่างนี้ถ้าเป็นพระพรหมฮินดูยากก็มีอยู่องค์เดียวทำหน้าที่ตาเหลือกเลยแต่ถ้าหลวงพ่อพุทธทาสพูดท่านบอกใครก็ตามที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะก็เป็นพรหมกันได้หมดเราไปอ่านในพระไตรปิฎกไม่ได้เฉี่ยวกันมากที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีพระราชาถวายอาหารกับเลี้ยงคนทั่วไปนะเป็นเวลาถึง16ปีสู้มาเจริญพรหมวิหารธรรมครั้งเดียวไม่ได้อานิสงส์จากพระไตรปิฎกเลยหลวงพ่อพุทธทาสยิ่งพูดยิ่งสนุกอาจจะนั่งสนุกอยู่คนเดียวนั่งสนุกคนเดียวคนอื่นไม่ยอมสนุกด้วยก็ไม่ได้อย่างมันมีเรื่องไงแต่ท่านพูดว่าพระศรีอริยพระศรีอะไรอยู่ที่ปลายจมูกนะเพราะเรารู้สึกยากใช่ไหมถ้าได้ยินเรื่องศรีไม่ใจใช่ไหมยากอีก 2,000 กว่าปีที่จะต้องรอและต้องทำบุญอย่างหนักจึงจะได้มีโอกาสไปพบพระศรีอานใช่ไหมครับหลวงพ่อพุทธทาสว่ายกพระศรีอานอยู่ที่ปลายจมูกทำไมมันง่ายเห็นไหมซิมพลิฟายไหมซิมพลิฟายท่านบอกหายใจเข้าเมตตาหายใจออกเมตตาพระศรีไม่ใจก็นั่งแหมะอยู่บนปลายจมูกแล้วไม่ได้เลือกได้ว่าจะดั้งสุดหรือดั้งโด่งท่านนั่งให้ได้หมดถ้าเข้าออกด้วยเมตตามาทันทีอันนี้เสน่ห์สำหรับอาตมาที่ประทับใจหลวงพ่อมากก็หมดชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมพอแล้วพอชั่วโมงหนึ่งแล้วชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ไว้แค่นี้ก่อนมีโอกาสไว้ค่อยตั้งวงย่อยอะไรคุยก็ได้ฉะนั้นก็ทำให้เข้าถึงพระรัตนตรัยง่ายเข้าใจคำว่าธรรมะง่ายการบริหารงานที่ดีประหยัดประโยชน์ทีนี้วันล้ออายุเนี่ยอาตมาอดข้าวให้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็จำได้ก็ไปเกิดธรรมะในที่แดนอีสานในช่วงนั้นพอไปปฏิบัติหน้าที่สอนมหาวิทยาลัยวันที่ว่างก็จะมานอนอยู่ที่ป่าช้าบ้านทนบ้านทนทางไปท่าบ่อเดี๋ยวนี้กลายเป็นวัดไปแล้วก็เลยในช่วงนั้นก็ก่อนที่จะจากหนองคายไปคือไปตั้งแต่ก่อนโรงเรียนเปิดก็ติดพฤกษภาเนี่ยแล้วก็มันมีโยมที่นั่นอะเป็นโยมอุปถากอาจารย์สมภพก็มีเทปคัดเสร็จของหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยมีเป็นตันๆเลยฉะนั้นอาตมาก็เลยจัดงานมาเกิดก็ไปนอนป่าช้านั่นแหละเป็นปีแรกแล้วก็ไปฟังธรรมทั้งวัน10กว่าชั่วโมงเปิดไปเรื่อยก็ไม่ได้ฟังแบบทำท่าทำทางเรียนนอนสลึมลือไปบ้างเพราะอดข้าวไงแล้วก็จากนั้นไปต้นมาก็มาเรื่อยมาทำได้ทุกปีไม่เคยขาดไปอยู่ชิคาโก้ก็ทำได้ทุกคนทุกอย่างนะแล้วก็ปีนี้ก็วางแผนไว้นิดหน่อยก็ดังที่ได้ซักซ้อมกันหลวงพ่อพุทธะก็นำพวกเราเข้าหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนได้เข้าถึงธรรมเข้าถึงเสียงของพระพุทธเจ้าเข้าถึงประสงค์คือความซื่อตรงความสะอาดสว่างสงบขอทุกคนมีความสุขทุกท่านทุกคนเทอญ